จริงๆแล้วของบริษัท Infinity จำกัดนะครับเราสร้างโซลาร์ปั๊มที่นี้ที่ชัมปะเปียวเคงโคยนะครับมีขนาด5เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ที่เริ่มก่อสร้างจากสมพันธ์11นะครับสมพันธ์10นะครับแล้วก็เริ่ม COD ขายไฟเริ่มจากสมพันธ์10นะครับแล้วตัวนี้5เมกะวัตต์ที่ติดตั้งมาโอเคเราก็ใช้เป็นระบบของเทคโนโลยีของเก่านะครับก็ค่อนบางครั้งดูแลมันผ่านไปถึงปัจจุบันนี้ก็10ปีแล้วก็ดูแลอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับอินเวอร์เตอร์อะไรต่างๆก็เป็นของเก่าครับเป็นซิงเกิลเฟส 4K วัตต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกวันก็ต้องมีปรับปรุงต้องมีซ่อมบ้างนะต้องมีแก้ปัญหาบ้างนะครับก็ทำให้อาจจะโอเนี่ยอาจจะค่อนยุ่งยากหน่อยนะครับแล้วก็อายุใช้งานของอินเวอร์เตอร์อายุใช้งานก็ประมาณใกล้ๆ10ปีนะครับแล้วก็เริ่มจากใกล้ใช้อินเวอร์เตอร์มาถึงปัจจุบันใกล้10ปีแล้วอันเนี้ยมันก็เริ่มจะปฏิสิทธิภาพจะลดลงเยอะเหมือนกันครับก็จะทำให้มันสูญเสียไปอยู่ไปที่ว่าผลิตไฟฟ้าที่ไปที่เราขายให้PA ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะความคิดว่าแนวคิดว่ามีอะไรบ้างที่มา repowering ได้มาสร้างของโครงสร้างที่ให้โซลาร์ฟาร์มมา enhancement ของparticipation หรือ enhancement ของ PR แล้วเราวิเคราะห์มาว่าจุดหนาโอเคก็เป็น inverter เป็นจุดหนาเพราะ inverter เป็นจุดสำคัญที่มาเป็นหัวใจที่จุดสำคัญผลิตไฟเพราะฉะนั้นก็มาแนวคิดว่าเราเสิร์ฟไว้หลายยี่ห้อมาเหมือนกันครับเราไปเทียบหลายยี่ห้อมาสุดท้ายเราก็เลือกหัวเว่ย inverter เพื่อของฟิชโซลาร์กับของ smart PV หรือHuawei Inverter บางข้อดีก็มีของSmart IV ครับ Monitoring นะครับก็ทันท่านเป็นดิจิทัลตามเสื่อมหมายทุกอย่างโอเคสามารถเราควบคุมจากส่วนกลางกับระบบโอเคสามารถเราก็ดูได้ทั้งหมดครับเริ่มจากหนึ่งก็คือว่าเราจะเซฟแมนพาวเวอร์เยอะเลยครับเพื่อเราเปลี่ยนแล้วเราดูของผลิตไฟที่ออกมาผลงานข้างๆดีครับเพราะ PR ของ power performance ratio อันนี้ที่กำหนดไว้ของผลิตไฟมาเปรียบเทียบที่กล่องเราเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์กับลำเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์เราเพิ่งปฏิสิทธิภาพของ PR ประมาณ 4-5% นะครับอันนี้ค่อนตามที่เป้าหมายที่เราหวังอยู่ครับเพราะว่าเราเปลี่ยนของอินเวอร์เตอร์ตรงนี้ก็คืออยากให้เราผลิตไฟฟ้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นทำของ opportunity loss ตรงนี้จะน้อยที่สุดนะครับครับก็คืออย่างนี้ครับเพื่อประเทศไทยที่จริงๆแล้วนะของโซลาร์ฟาร์มอินฟินิตี้ก็คือเป็นเจ้าเด็ดที่ของประเทศไทยเฟรเด็ดเอเตอร์ปัปปาของโซลาร์ฟาร์มนะครับ PPA ที่ได้มาครับเพราะฉะนั้นโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยใกล้เคียงกันกับเราอันนี้ที่เริ่มจาก10ปีที่แล้วที่ติดตั้งมาถึงปัจจุบันนี้ก็ค่อนจะบอกเวลาประมาณ10ปีที่อายุใช้งานของอินเวอร์เตอร์แล้วเพราะฉะนั้นรีพาวเวอริ่งอันนี้เป็นจุดสำคัญครับก็จะแนะนำโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยที่ทั่วไปนะครับติดตั้งโซลาร์ฟาร์มมาพิจารณาที่ว่าจะทำรีพาวเวอริ่งปรับปรุงโรงงานที่ผลิตประสิทธิภาพที่มากขึ้นอันนี้ผมก็แนะนำหัวเว่ยครับเพราะว่าหัวเว่ยจะไม่ให้เราเสียใจนะครับเสียดายนะครับหัวเว่ยผมคิดว่านะยังเป็นอันดับหนึ่งลัมเบอร์วันอยู่ในโลกนี้อยู่ครับผมความมั่นใจว่าหัวเว่ยอันนี้สามารถทำให้ลูกค้าพอใจทำให้ลูกค้าของที่ของลงทุนไปแล้วมีได้ผลไปอยู่มากที่สุดด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็พอใจกับที่ของคนที่มาสร้าง EPC ให้เราก็คือ Premier Product ครับ Premier Product ก็คือเราเรียกว่า PP ครับก็อยู่ในตลาดซับประเทศไทยด้วยก็ทำให้ที่ participate ที่ของงานของ EPC ที่เปลี่ยน repowering อะไรทำเพนอะไรต่างๆอันนี้มันก็ค่อนข้างดีมากครับค่อนข้างดีมากมาตรฐานครับเพราะฉะนั้นจะแนะนำของประเทศไทยนะครับที่ไหนโซลาร์ฟาร์มถ้าใกล้อายุของอายุใช้งานของอินเวอร์เตอร์ใกล้อายุใช้งานอันนี้ก็สามารถไม่ต้องรอเลยพิจารณาได้ครับของ Huawei ไม่ให้เสียใจแน่นอนครับ